สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันนะฮะพี่น้องในเรื่องราวของการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้คุยกันไปในครั้งก่อนว่าท่านอบูบักรคือคนที่ท่านนบีได้มาหาแล้วก็บอกกับท่านอบูบักรว่าเราจะต้องอพยพไปท่านอบูบักรถามว่าซอฮบะห์ถามว่าให้ฉันไปกับท่านใช่มั้ยแล้วทั้งสองก็ได้เริ่มทำการเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์นะพี่น้องในเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้อพยพไปท่านอบูบักรเนี่ยมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้กันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือที่ท่านนบีได้บอกกับท่านอบูบักรว่าอัคริจมาอินดักหรือว่าเอาคนที่อยู่ในบ้านของท่านเนี่ยเอาออกไปเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าเวลาที่ท่านนบีทำเหตุการณ์ทำเรื่องราวที่สำคัญเนี่ยนะก็คือท่านนบีจะคุยกับคนที่ท่านนบีไว้ใจเท่านั้นแต่พอเวลาที่อบูบักรได้บอกว่าอินนามาฮัวอะฮลุกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็คือเป็นนะฮะเป็นภรรยาของท่านนั่นแหละทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มีความมั่นใจในท่านหญิงไอชะห์ตรงนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงอะไรฮะความประเสริฐของท่านหญิงไอชะว่าท่านนบีเนี่ยได้ไว้ใจทั้งท่านอบูบักรแล้วก็ไว้ใจทั้งท่านหญิงไอชะและอย่างท่านอบูบักรเนี่ยตอนที่ท่านได้อพยพไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะได้มีลูกสาวของท่านอบูบักรอีกคนนึงนะที่เป็นคนที่คอยส่งอาหารส่งน้ำให้กับหรือว่าเป็นคนคอยเตรียมอาหารให้กับท่านอบูบักรกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนางในวันที่นางต้องใช้อะไรฮะต้องใช้ชุดของนางเนี่ยนะเชือกในต๊อกของนางเนี่ยนะก็คือเชือกในชุดของนางเนี่ยเอามาฉีกเป็น2ชิ้นเพื่อที่จะได้มาผูกมามัดนะในอะไรฮะภาชนะที่ได้เตรียมอาหารไว้ให้ท่านนบีแล้วเตรียมน้ำไว้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางก็เลยได้ฉายาว่าดาตุนนิตอกัยนเป็นคนที่มีนิตอกทั้ง2อันนี้เนี่ยเป็นนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ให้เราได้เห็นถึงท่านอบูบักรที่ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเราเวลาที่เราได้มีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบอกว่าเรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาที่เราได้อยากจะยืนอยู่บนหลักการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านอบูบักรได้ยืนอยู่บนหลักการท่านนบีแล้วท่านได้เสียสละทั้งตัวเองแล้วก็เสียสละทั้งทรัพย์สมบัติของเขาแล้วก็เสียสละทั้งครอบครัวของเขานะแม้กระทั่งท่านหญิงไอชะแม้กระทั่งท่านหญิงอัสมาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เป็นคนที่คอยช่วยเหลือนี่บ่งบอกถึงการที่ท่านอบูบักรเนี่ยได้ปลูกฝังลูกๆของเขาให้รู้จักการช่วยเหลืองานของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาท่านอบูบักรได้ดีใจในการที่จะได้ช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านก็ได้เริ่มเดินทางไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอะอบูบักรสิ่งที่เขาได้มอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คืออะไรฮะอบูบักรได้บอกว่าฟะคุดบิอบีอันตะยารอซูลุลลอฮ์อิฮดารอฮิลาติฮาตัยนตามที่เราได้คุยไปในตอนที่แล้วนะว่าท่านอบูบักรได้เตรียมอูฐไว้2ตัวแล้วพอเวลาที่ท่านนบีได้มาแล้วก็พร้อมที่จะอพยพเนี่ยอบูบักรได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกท่านนบีว่าตอนนี้เนี่ยให้ท่านนบีเอาอูฐตัวไหนก็ได้เอาไปตัวนึงฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิสซะมันแต่ท่านนบีได้บอกท่านอบูบักรว่าคิดตังค์ด้วยนะให้คิดราคาด้วยว่าอูฐตัวที่ฉันเอาไปเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อาอิชะห์ได้บอกว่าฟะญะฮัซนาฮูมาอะฮัสซันญิฮาซวะศอนะอ์นาละฮูมาซุฟเราะห์ฟีจิรอบฟะกอฏะอัลอัสมาบินตอบีบักรกิฏอะตันมินนิฏอกิฮาฟะรบะตัตบิฮิอะลาฟัมมินจิรอบفبذلك سميت ذات النطاق عائشہ ได้บอกว่าเราเนี่ยได้เตรียมอูฐไว้อย่างดีเลยนะจนกระทั่งว่าเราได้เตรียมอะไรฮะเตรียมที่อยู่บนหลังอูฐเนี่ยนะในไปเตรียมอาหารไว้บนหลังอูฐอย่างดีแล้วก็อัสมาเป็นคนที่อะไรฮะเอาในตอกของนางเนี่ยเอาเชือกที่ชุดของนางเนี่ยเอามาฉีกแล้วก็ผูกที่ปากของภาชนะที่เขาได้บรรจุอาหารบรรจุน้ำไปตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นถึงความรักที่อบูบักรได้มีกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่ท่านอบูบักรเนี่ยได้ยอม
พอดีทุกอย่างให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่เขาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอาอูฐไปเลยตัวไหนเอาไปเลยตัวนึงนะแต่ว่าคำตอบที่ได้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะก็คือบิซมันก็คือให้คิดตังค์ให้คิดราคาโดยพี่น้องในตอนแรกในการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่ได้ฉวยโอกาสในการที่อยากจะรับแต่อย่างเดียวแต่ท่านนบีบอกท่านนบีว่าบิซมันบอกว่าต้องคิดตังค์นะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิทธิเป็นของส่วนตัวของท่านอบูบักรแล้วท่านนบีต้องการที่จะให้เห็นถึงการอะไรฮะการเป็นผู้ให้ในตอนแรกเริ่มของอิสลามเพราะว่าระหว่างท่านนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยมีความเป็นเพื่อนกันแล้วท่านนบีอยากจะให้เห็นถึงอะไรเห็นถึงความจริงใจในการคบเพื่อนในการอยู่ในการท่านนบีก็เลยบอกท่านอบูบักรว่าให้คิดราคาด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะในการมีมารยาทเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราได้เผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือให้เราเอาแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนบีเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากคนอื่นแต่ต้องการให้อิสลามเนี่ยสูงส่งเพราะเวลาที่มีเหตุการณ์สําคัญที่จะต้องทำการเดินทางไปเนี่ยท่านนบีก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิของคนอื่นที่เป็นคนถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามพอเวลาท่านนบีได้ทำการอะไรฮะทำการจะอพยพไปเนี่ยท่านนบีก็ได้เดินทางไปแล้วก็ไปอยู่ที่ถ้ำไปอยู่ที่ถ้ำที่ท่านนบีได้เดินทางไปท่านอบูบักรนะพี่น้องท่านนบีด้วยการวางแผนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเรามาดูว่าในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตรียมต่างๆเตรียมเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยท่านนบีได้วางแผนไว้อยู่ในหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดังตามที่ท่านอิบนุอับบาสได้บอกนะว่าอิซยัมกุรุบิกัลลาดีนะกะฟะรูลิยัสบิตุกกอลตะชาวะรัตกุเรชไลลาตันบิมักกะนะอิบนุอับบาสได้บอกว่าชาวกุเรชเนี่ยได้วางแผนกันได้ปรึกษาหารือกันที่นครมักกะฟะกอละบะอ์ดุฮุมอิซาอัศบะฮะฟะอัสบิตฟะอัสบิตูฮุบิลวะซาก์ยูรีดุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอละบะอ์ดุฮุมบัลอุกตูลูวะกอละบะอ์ดุฮุมอัคริจูบรรดาชาวกุเรชได้พูดคุยกันนะว่าพอในยามเช้าเวลาเช้ามาเนี่ยก็ให้จับท่านนบีบางคนบอกว่าให้ฆ่าเลยบางคนบอกว่าให้เอาท่านนบีออกมาฟาอัตลาอัลลอฮุอัซซะวะจัลลานบีฮุอะลาซิกอะลาซาลิกอัลลอฮ์ตะอาลาจึงลงวะฮีให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีได้รู้ถึงแผนการของพวกกุฟฟาร์กุเรชพวกปฏิเสธของชาวกุเรชฟะบาตะอาลียุนอะลาฟิราชินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตินกัลไลลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยให้ท่านอาลีเนี่ยนอนแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนนั้นวะคอรจันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาละฮิกะบินกอรและท่านนบีก็ได้เดินทางออกไปจนกระทั่งว่าท่านได้ไปถึงถ้ำนะวะบาตันมุชริกูนยะฮริซูนะอาลียันยะฮซะบูนะฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพวกมุชริกีนก็ได้มาล้อมบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือล้อมท่านอาลีโดยที่คิดว่าท่านอาลีนั้นเนี่ยเป็นแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะละมาอัสบะฮูซารูอิไลพอเวลาเช้ามาเนี่ยพวกมุชริกีนที่ได้จัดกองทัพมานะที่ได้จัดคนที่จะมาฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยคือเค้าได้เตรียมอะไรฮะเตรียมคนที่เก่งๆของแต่ละเผ่ามีอยู่หลายเผ่าใช่มั้ยพี่น้องเค้าเตรียมคนเก่งๆของแต่ละเผ่ามาเนี่ยแล้วก็ให้มารวมกันแล้วก็บอกว่าพอเวลาที่ท่านนบีออกจากบ้านมาเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยไปลุมท่านนบีไปจัดการฟันท่านนบีจนกระทั่งว่าบรรดาเครือญาติท่านนบีเนี่ยจะได้ไม่อะไรฮะจะได้ไปเอาคืนใครไม่ถูกเพราะว่าทุกคนได้มีส่วนในการฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะละมาอัสบะฮูซารูอิไลทีนี้พอเวลาเช้ามาเนี่ยพอเค้าก็มุ่งมาที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมารออาลียันรัดดัลลอฮุมักรอฮุมفقالوا أين صاحبك هذا พอเห็นท่านอาลีเขาก็ได้เห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้อะไรฮะได้ป้องกันแผนการที่พวกเขาทั้งหลายได้วางจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลูบรรดาชาวกุเรชก็ได้พากันถามท่านอาลีว่าไอนะซอฮิบุกะฮาซาแล้วเจ้าของบ้านนี้ล่ะไปไหนอาลีได้บอกว่าลาอัดรีบอกว่าฉันไม่รู้นะคือหลังจากที่ชาวกุเรชได้มีความ
มั่นมีความตั้งมั่นในการสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็ท่านนบีก็ได้วางแผนในการให้ท่านอาลีเนี่ยนอนแทนที่แล้วท่านนบีก็ได้ไปหลบอยู่ที่ถ้ำพี่น้องฮะเราจะเห็นถึงความกล้าหาญของท่านอาลีบินอบีฏอลิบที่เป็นอะไรฮะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็พอเวลาท่านนบีได้ต้องการที่ให้มีการช่วยเหลือในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยท่านอาลีก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรนะไม่ได้กลัวอะไรกับการที่ท่านนบีกับการที่ท่านอาลีต้องมานอนแทนที่คนที่กำลังจะถูกสังหารแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยให้ท่านอาลีได้มีความกล้าหาญในการเข้าไปนอนแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะก็คือการเสียสละเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องอะแม้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีก็มีการวางแผนในทุกการวางแผนนี่คืออีกหนึ่งในการวางแผนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรก็คือการพยายามหาสาเหตุในการที่จะช่วยให้เขาได้รอดพ้นหรือว่าช่วยให้เขาได้ทำงานนี้เนี่ยได้สำเร็จก็คือการให้ท่านอาลีไปนอนแทนพอเวลาท่านนบีได้เดินทางมาจนถึงอะไรฮะถึงถ้ำท่านนบีก็ขึ้นไปบนถ้ำนะพอเวลาท่านนบีขึ้นไปพักที่บนถ้ำพวกชาวกุเรชก็ตามหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามตามไล่ล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปจนกระทั่งว่าไปถึงที่ปากถ้ำเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาที่เขาได้ไปที่ปากถ้ำเนี่ยนะพี่น้องบางรายงานของมุสตะฮ์ไฮมัมอะห์มัดเนี่ยได้บอกว่าฟะมัรรูบิลกอรฟะรออะลาบาบิฮินัสจัลอังกะบูตพอเวลาที่เขาได้ผ่านไปที่ถ้ำนั้นเนี่ยเขาก็ได้เห็นที่ประตูถ้ำเนี่ยมีอะไรฮะมีแยมแมงมุมอยู่ฟะกอลูลาดะคอลาฮูนาดะคอลาฮาฮูนาลัมยะกุนนัสจันอังกะบูซอะลาบาบิบางคนก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าท่านนบีได้เข้าไปในถ้ำนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีแมงมุมมาชักใหญ่ที่ประตูหรอกฟะมากะซาฟีฮิซะลาซะลายาลินท่านนบีได้อยู่ในถ้ำนั้นเนี่ย3คืนพี่น้องนี่คือการที่อัลลอฮฺตาลาได้ปกปักรักษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าชาวกุเรชเนี่ยจะตามท่านนบีมาจนถึงอะไรฮะมาจนถึงถ้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะฉะนั้นการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการปฏิบัติในสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ทำงานศาสนาต่างๆได้สำเร็จเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่คู่กันท่านนบีได้หลบอยู่ในถ้ำเป็นระยะเวลาถึง3คืนท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงในตอนที่ท่านได้อยู่ในถ้ำกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรได้บอกว่ากุนตุมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลกอรฉันได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในถ้ำฟะรอฟะตุรอซีฟะอิซาอันนบีอักดามินกอมแล้วพอเวลาที่ฉันได้เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยฉันก็เห็นเท้าของชาวกุเรชเห็นเท้าของกลุ่มชนชาวกุเรชเนี่ยฟะกุลตุยานบียัลลอฮ์ลาอันนะบะอฎุฮุมตะบะซะรฮูละรออานาฉันก็เลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหากว่าแค่เขาก้มมองเราเนี่ยเขาก็เห็นเราแน่เลยกอลาอุสกุตยาอับบักรอิสนานอัลลอฮุซาลิซุฮุมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านอบูบักรว่าเงียบๆนะอบูบักรเราเนี่ย2แต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นที่3ที่คอยดูแลเรากอละตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในการอยู่ในถ้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรนี้ไว้ในอัลกุรอานว่าอิลลาตันซรูฮุฟะกอดนัสรอฮุลลอฮ์อิซอัคเราะฮุลลซีนะกัฟรูซานิยะฮ์นัยนอิซฮุมาฟิลกอรอิซยะกูลูลิซอฮิบิลาตะห์ซันอิลลอฮุมะนาถึงแม้ว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้ช่วยเขาเนี่ยแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ทำการช่วยเหลือเขาคือช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อิซอัคเราะฮุลลซีนะกัฟรูในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเอาท่านนบีขับไล่ท่านนบีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนท่านนบีออกจากนครมักกะเนี่ยซานิยะฮ์ในอิซฮุมาฟิลกอร1ในทั้ง2ก็คือทั้งท่านนบีและท่านอบูบักรเนี่ยเมื่อทั้ง2ได้อยู่ในถ้ำอิซยะกูลุลิซอฮิบิลาตะห์ซันอินนัลลอฮะมะอานาเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอบูบักรเนี่ยว่าเจ้าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่อยู่กับเราฟะอันซะลัลลอฮุซะกีนะตะฮูอะลัยฮิ
อัลลอฮ์ตะอาลาจึงประทานความสงบนิ่งมาให้กับเขาว่าไอยะดะฮูมิจนูดิลลัมตะรอฮาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ส่งกำลังเสริมมาที่เป็นทหารที่พวกเขาทั้งหลายได้มองไม่เห็นวะจาอะลากะลิมาตัลละดีนะกะฟะรุสซุฟลาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทำให้คำของผู้ที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยมันตกต่ำลงว่ากะลิมะตุลลอฮิยันอุนยาและคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งขึ้นวัลลอฮุอะซีซุนฮะกีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเกียรติยิ่งแล้วก็เป็นผู้ที่มีการตัดสินอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องอาอิชะห์ได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่รายงานเหตุการณ์ที่มีการอยู่ในถ้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้รายงานให้เราได้รู้ถึงว่าเขาได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการส่งอาหารได้ยังไงซุมมะละฮะกะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอบูบักรบิฆอรฟีญะบันซอรเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปถึงภูเขาซอรเนี่ยนะไปถึงถ้ำที่ภูเขาซอรฟะกะมินาฟีซะลาซะลายาลินท่านนบีกับท่านอบูบักรก็ได้อยู่ในนั้นเนี่ย3คืนแล้วก็มีอับดุลลอฮ์บินอบูบักรเป็นคนที่ไปอยู่ดูแลท่านทั้ง2ด้วยซึ่งวะฮูวะกุลามชาบซะกิฟะลักินฟะยัดลัจุมินอินดิฮิมานะบิซะฮัรฟะยุสบิฮุมะกุเรชบิมักกะนะกะบาอิตฟะลายัสมาอัมรันيَكْتَادَانِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيهِمَا بِخَبَرٍ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ คือท่านอบูบักรท่านอับดุลลอฮ์ลูกชายของท่านอบูบักรเนี่ยก็เป็นคนที่คอยดูข่าวคราวคอยสืบข่าวจากพวกกุเรชเนี่ยแล้วคอยมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรนะแล้วก็มีท่านอามิรบินฟูไฮเราะห์เป็นคนที่คอยอะไรฮะเป็นคนรับใช้ของท่านนบีของท่านอบูบักรเนี่ยเป็นคนที่คอยเอาแพะเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อเป็นการกบรอยนะกบรอยเท้าของท่านนบีรอยเท้าของท่านอบูบักรแล้วก็เป็นคนที่คอยอะไรฮะในยามค่ำคืนก็คอยมาเอาอาหารมาส่งให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องในบันทึกของท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยที่บ่งบอกถึงการวางแผนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่งบอกถึงการอะไรฮะการเอาใจใส่กับแผนการต่างๆที่ท่านนบีได้เตรียมในการอพยพเพื่อให้ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาสมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้เห็นถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่กับอะไรฮะจะใส่กับการทำงานศาสนาด้วยกับการมีการวางกรอบด้วยการมีการวางแผนด้วยความรอบคอบในการทำงานศาสนาเพื่อให้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สูงส่งขึ้นมาแล้วเหตุการณ์การอพยพยังมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้กันให้เราได้พูดคุยกันอีกหลายแง่มุมนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม